เข้าถึงครับอันนี้เป็นต้นนะลุงใช้ตรรกะอะไรเข้าถึงความว่างไม่มีตรรกะนะครับถ้ายังยึดตรรกะอยู่ไปต่อไม่ได้นะครับตรรกะคือเหตุผลนะฮะอย่ายึดหลักเหตุผลนะฮะพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อหลักเหตุผลนะครับอย่าลืมห้ามเชื่อหลักเหตุผลเท่าห้ามเชื่อทฤษฎีนะครับต้องใช้หลักทั้งคำมาตรรกะเป็นเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะคนละศาสตร์กันนะครับเรากำลังพูดเรื่องธรรมศาสตร์กับจิตศาสตร์นะครับใช้ศาสตร์ทางด้านนี้จึงไม่มีคำว่าตรรกะนะครับแล้วไม่มีเหตุผล เหตุคืออดีตผลคืออนาคตมาถามว่าใช้คำว่าเหตุผลเหตุคือที่มาคืออดีตผลคืออนาคตคือที่ไปถ้าเราใช้คำตัวนี้เข้ามาประกอบกันนะครับต้องแปลความนิดนึงประมาณนั้นนะครับโอเคนะนี่สำหรับลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์ดีกว่านะผมว่ามันน่าจะเป็นภาษาที่เป็นภาษาใหม่ภาษาบริสุทธิ์รักษามนุษย์ปวดท้องปวดไส้ปวดหัวปวดตัวก็สามารถเยียวยารักษากันได้โดย